ู่เมืองนนท์แล้วคิดถึงเมืองชนแล้วพออยู่เมืองชนแล้วอยากจะกลับเมืองนนท์โอ้โหโอ้โหคิดถึงเมืองนนท์ตาดัดตาดัดตาลมดีนะฮะโอ้ลมดีมากนะครับวันนี้เปิดรายการมาแล้วก็มีของกินสบายๆนะเนี่ยที่สำคัญไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยแล้วของกินมันแบบของหรูอ่ะเนี่ยอยู่นนท์แต่ว่าแบบกินหรูมันอยู่สยามนะฮะเมื่อก่อนตอนที่เด็กๆเนี่ยเวลาใครพูดว่าแบบบ้านอยู่นนท์น่ะคือเรารู้สึกว่ามันไกลมากเลยนะแต่ทุกวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วนะมันไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้วฮะความเจริญเนี่ยมันงอกเงยขึ้นมาเราเห็นรถไฟฟ้าเห็นห้างเต็มไปหมดเลยแล้วคนเวลามาที่นี่เนี่ยมาถึงนนท์เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันใกล้มันเชื่อมต่อเมืองได้ง่ายด้วยเราก็เลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาดูคอนโดนี้ฮะเป็นคอนโดที่อยู่ติดถนนใหญ่กั้นรถไฟฟ้าแล้วก็เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยครับนี่คือโครงการสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทสถานีพระนั่งเกล้าเจ้าพระยานะครับเป็นคอนโดที่แบบว่าหรูหรามากๆเดี๋ยวตามมาครับจากตลาดฝั่งตรงข้ามครับพอเดินข้ามถนนมาเนี่ยนะฮะเราก็จะมาเจอกับโครงการสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทสถานีพระนั่งเกล้าเจ้าพระยาแล้วนะครับใกล้นิดเดียวเลยนะฮะทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปดูภายในโครงการเนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องทำเลนิดนึงถนนด้านหน้าโครงการเนี่ยนะครับคือถนนสนามบินน้ำนะครับซึ่งก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังถนนรัตนาธิเบศได้นะแล้วพอเราข้ามสะพานพระนั่งเกล้าไปเนี่ยก็จะไปเส้นราชพฤกษ์สามารถเข้าเมืองได้ง่ายเลยนะครับนอกจากนั้นถ้าเราไปทางอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะไปทางติวานนท์นะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปทางรัตนาธิเบศสามารถไปงามวงวานขึ้นทางด่วนได้เลยก็ใกล้เหมือนกันนะครับส่วนรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับก็จะมีสถานี MRT สถานีพระนั่งเกล้าเจ้าพระยานะครับซึ่งอยู่ใกล้มากแค่200เมตรเท่านั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนเนี่ยเราก็จะมองเห็นเลยนะครับส่วนเรื่องอาหารการกินเนี่ยนะครับปากท้องไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเรามีตลาดอยู่เหมือนกับว่าอยู่หน้าบ้านเราเลยนะอยากจะกินอะไรก็จิ้มได้เลยฮะไม่ต้องมานั่งคิดด้วยซ้ำนะว่าแบบวันนี้อยากกินอะไรเพราะว่าเมนูมีให้เลือกเยอะมากๆนอกจากนั้นถ้าเกิดใครอยากจะเข้าไปกินในห้างกินเสร็จเดินช้อปปิ้งไปด้วยเนี่ยก็จะมีเซ็นทรัลรัตนาธิเบศนะครับไปอีกประมาณ 1.9 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมี Big C รวมถึงโลตัสด้วยนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันเลยส่วนใครที่ชอบดูหนังนะครับก็จะมีห้างเอสพลานาดเลยออกไปอีกไม่ไกลนะครับก็ถือว่าบริเวณนี้เนี่ยเสริมโดยความสะดวกนี่ครบครันเลยส่วนเรื่องของสถานศึกษานะโอ้โหแถวนี้เนี่ยมีโรงเรียนมีสถาบันการศึกษาเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นโรงเรียนสตรีนนทบุรีนะส่วนถ้าเกิดวันไหนเราเจ็บไข้ได้ป่วยรู้สึกปวดหัวปวดท้องขึ้นมาก็จะมีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับอยู่ห่างไปประมาณ800เมตรเท่านั้นนะครับก็หายห่วงได้เลยยืนอยู่หน้าถนนเนี่ยผมยังร่ายยาวได้ขนาดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทำเลเขาเจ๋งมากๆให้ผ่านเลยครับแต่ในโครงการนี้ยังมีอะไรให้ดูอีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวตามผมมาครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ภายในโครงการสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทสถานีพระนั่งเกล้าเจ้าพระยาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนของล็อบบี้โครงการนะครับการออกแบบของโครงการนี้เนี่ยเขาจะออกแบบภายใต้แนวคิด Modern City Living Resort Style นะครับคือเราก็จะเห็นว่าเขาพยายามจะทำให้เกิดรูปแบบของการใช้ชีวิตในเมืองที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็การออกแบบภายนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าการใช้สีของตัวอาคารเนี่ยจะเน้นเป็นการใช้สีขาวแล้วก็สีฟ้านะครับแต่ส่วนพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเราจะเห็นการใช้สีเขียวครับแล้วก็การที่ผมบอกไปนะว่าเขาอยากให้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยจริงๆเดี๋ยวเราจะเห็นในพื้นที่ส่วนกลางหลายส่วนเลยนะซึ่งตั้งแต่ทางเข้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการปลูกต้นไม้นำมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวอย่างด้านบนพื้นที่ส่วนกลางต่างๆจะเห็นเลยว่าเขาพยายามจะให้เกิดพื้นที่สีเขียวเยอะมากๆจริงๆนะครับการออกแบบอาคารเนี่ยนะครับเขาจะเน้นให้เกิดพื้นที่เปิดโล่งถึง 60% นะครับแล้วก็ตัวอาคารจะถูกออกแบบให้เป็นตัว L ครับแล้วก็มีการคำนึงถึงเรื่องของการวางผังที่มันทำให้ทิศทางเนี่ยสามารถจะรับลมแล้วก็เกิดการถ่ายเทของอากาศได้ดีเลยนะครับนอกจากนั้นมีการใช้วัสดุลดความร้อนแล้วก็ใช้กระจกสีเขียวตัดแสงด้วยนะครับก็เป็นการช่วยประหยัดพลังงานให้กับลูกบ้านด้วยภาพรวมของโครงการนี้นะครับเป็นโครงการไฮไรส์สูง33ชั้นนะครับจำนวนยูนิตทั้งหมด733ยูนิตนะครับแล้วก็มีร้านค้าอีก8ยูนิตด้วยกันนะครับแหมแค่ร้านค้านี่ก็แทบจะครบครันแล้วนะเราไม่ต้องออกไปใช้บริการที่ไหนเลยนะครับส่วนเรื่องของที่จอดรถเนี่ยก็จะจอดได้ทั้งหมด 45% ของจำนวนยูนิตนะครับอันนี้คือไม่รวมจอดซ้อนคันส่วนเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะครับก็จะดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับด้วยกล้อง CCTV นะครับมี Smoke and Heat Detector นะครับสัญญาณเตือนเวลาไฟไหม้ครับแล้วก็จะมีพี่ๆรปภ.ที่คอยดูแลด้วยแหละครับก็สบายใจได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะมาอยู่ที่นี่ครับผมให้ผ่านเลยครับได้ฟังแนวคิดของโครงการไปแล้วนะครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาดูยูนิตห้องพักกันบ้างนะครับนี่คือห้อง Type 1 Bedroom ขนาด47ตารางเมตรเลยนะครับถือว่าเป็น Type 1 Bedroom ที่ขนาดใหญ่เลยครับพอเราเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะเจอกับพื้นที่ส่วนของ Living ก่อนนะนี่ก็จะเป็นโซฟานะครับ
แล้วก็ฝั่งตรงข้ามตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบิวอินมานะฮะเป็นส่วนของที่วางทีวีแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้เก็บของเป็นชั้นวางของต่างๆครับแล้วก็ในเรื่องของตำแหน่งการวางทีวีกับโซฟาเนี่ยจริงๆเราสามารถจะขยับปรับได้เลยเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างกว้างนะครับโต๊ะรับประทานอาหารเองก็สามารถจะพอขยับไปได้นะครับเพราะว่าจริงๆพื้นที่ตลอดแนวเนี้ยยังกว้างขวางนะครับรวมไปถึงฝั่งตรงข้ามเองเนี่ยครับเขาก็จะบิวอินมาเป็นชั้นวางของเนี่ยซึ่งจริงๆจะทำเป็นบิวอินแบบเต็มๆสูงแบบพื้นไปจนถึงฝ้าเลยก็ได้โชว์ของไปด้วยเก็บของไปด้วยก็ช่วยให้ห้องเราเนี่ยมันไม่รกนะครับเดินต่อเข้ามาด้านในครับจะเป็นพื้นที่ของครัวแล้วก็ห้องน้ำนะครับอยากจะให้ดูตรงนี้นิดนึงครับว่าทางโครงการเองเนี่ยเขาออกแบบภายใต้แนวคิดสมาร์ทดีไซน์นะครับก็คือเขาจะให้ความสำคัญกับตำแหน่งของห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำโดยที่ห้องครัวเนี่ยนะครับจะเป็นครัวปิดแล้วก็สามารถให้จะป้องกันกลิ่นเนี่ยเข้าไปปะปนในส่วนลิฟวิ่งนะนอกจากนั้นมันจะมีหน้าต่างครับที่เราสามารถเปิดระบายอากาศได้ก็ถือว่าเป็นอย่างนึงที่ผมว่าดีเลยนะทีนี้พอเดินเข้ามาภายในห้องครัวจะเห็นว่าโอ้โหห้องครัวนี่กว้างเลยนะอันนี้เนี่ยทำเป็นเคาน์เตอร์ฝั่งเดียวนะครับแล้วก็พื้นที่ว่างตรงนี้นี่คือวางตู้เย็นได้ฮะชุดครัวตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้แบบนี้เลยนะครับก็มีพื้นที่ด้านบนนี่ตรงนี้ก็วางตามไมโครเวฟได้มีซิงค์มีก๊อกให้นะครับแล้วก็พื้นที่เก็บของมีทั้งแบบลิ้นชักแล้วก็มีตู้เก็บของด้านล่างให้นะครับครัวเนี่ยจะอยู่ติดกับหน้าต่างอย่างที่ผมบอกไปนะพอเราเดินมาจะเห็นว่านี่หน้าต่างเปิดได้นะครับก็จริงๆก็เป็นอีกฟิลนึงนะผมว่าทำอาหารไปมองวิวไปก็เพลินๆดีนะฮะเป็นครัวที่กว้างครับฝั่งตรงข้ามครัวเองก็พอจะทำเป็นชั้นวางหรือทำเป็นตู้สำหรับเก็บของสมมติว่าเรามีอุปกรณ์ต่างๆจานชามอะไรก็สามารถจะเก็บได้เหมือนกันครับก็ถือว่าให้ความสำคัญกับครัวที่มันใช้งานได้จริงเลยเข้ามาดูกันต่อที่ห้องนอนนะครับพอเดินเข้ามาในห้องนอนเนี่ยจะเจอกับส่วนของระเบียงก่อนเลยนะฮะนี่จะเห็นว่าห้องนี้เนี่ยสำหรับไทม์นี้เนี่ยเขาเลือกเอาระเบียงมาไว้ที่ห้องนอนนะก็สามารถที่จะเปิดประตูบานเลื่อนออกไปได้เลยนะครับเราก็อยากจะให้ดูว่าโอ้โหระเบียงห้องนอนเนี่ยกว้างมากจริงๆนะครับบางคนเองอาจจะชอบออกไปสูดอากาศภายนอกตอนเช้าตื่นมาจากเตียงเสร็จก็เดินออกระเบียงได้เลยนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะมีการทำเป็นโต๊ะตรงนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้หรืออาจจะเป็นโต๊ะทำงานก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลยแล้วก็ตู้เสื้อผ้าจะอยู่ฝั่งนี้แต่ถ้าใครที่เสื้อผ้าเยอะจริงๆนะผมว่าตรงนี้ก็บิวตู้เสื้อผ้าเพิ่มอีกเลยก็ได้นะเพราะว่าจริงเนี่ยโหห้องกว้างมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่ลึกสุดตรงนี้ก็คือจะเป็นเตียงนอนเลยนะครับนี่ก็คือเป็นห้องไทป์แรกนะครับสำหรับ47ตารางเมตร1ห้องนอนแต่เป็น1ห้องนอนที่พื้นที่กว้างขวางเหลือเฟือมากๆเลยครับจากไทป์1 bedroom นะครับมีห้องอีก1ไทป์ที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเป็นไทป์2 bedroom ขนาด69ตารางเมตรนะครับซึ่งถ้าเรามาดูแปลนเนี่ยในภาพรวมการวางแปลนจะมีความใกล้เคียงกับห้อง1 bedroom เลยนะครับก็คือพอเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยจะเจอกับส่วนของนั่งเล่นรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ปลายลึกสุดก็จะเป็นห้องน้ำกับห้องครัวนะครับในขณะที่อีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนนะครับแต่ก็จะมีห้องนอน2ห้องเลยแหละครับในเรื่องของสมาร์ทดีไซน์ก็ยังคงตามกันมานะครับเพราะว่าห้องน้ำห้องครัวนี่ก็จะถูกผลักออกไปอยู่ในจุดที่สามารถจะเจาะช่องเปิดได้นะครับก็เป็นการคำนึงถึงเรื่องของการถ่ายเทระบายอากาศนะครับส่วนของพื้นที่รับแขกเองก็กว้างมากๆเลยจะเห็นว่าเป็น2ห้องนอนที่มีห้องน้ำห้องเดียวนะครับดังนั้นแล้วห้องนอนเองจะมีพื้นที่กว้างมากๆเลยซึ่งตำแหน่งของห้องน้ำก็จะอยู่ใกล้กับมาสเตอร์เบดรูมมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยนะครับก็สามารถจะเข้าห้องน้ำได้ใกล้ๆเลยแหละครับนี่คือภาพรวมของ Type 2 Bedroom นะครับซึ่งก็มีการออกแบบแบรนด์แบ่งสัดส่วนได้ลงตัวทีเดียวเลยนะครับแล้วก็เหมาะกับครอบครัวที่มีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถอยู่ไปได้ในระยะยาวเลยครับสำหรับแบรนด์ห้องของโครงการนี้ผมให้ผ่านเลยครับตอนนี้ก็มาอยู่บนชั้นสูงสุดของโครงการนี้แล้วนะครับนี่คือชั้น33ของโครงการสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทสถานีพระนั่งเกล้าเจ้าพระยานะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสกายลาวช์นะครับก็เป็นพื้นที่ที่คุณสามารถจะมานั่งพักผ่อนอ่านหนังสือทำงานได้นี่มีโต๊ะด้วยนะเอาโน้ตบุ๊กมานั่งได้นะครับตรงนี้จะเป็นอินดอร์มีแอร์เย็นๆในขณะที่ภายนอกเนี่ยเขาก็จะจัดออกมาเป็นพื้นที่สวนนะครับขนาดใหญ่ทีเดียวเลยก็ดูร่มรื่นมากๆแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นสนามหญ้าด้วยนะมาออกกำลังกายได้นะครับก็แล้วแต่เลยนะว่าเราจะขึ้นมาด้านบนทำอะไรความพิเศษก็คือวิวทิวทัศน์สองฝั่งนะครับมันจะเป็นวิวที่แตกต่างกันนะอย่างฝั่งขวามือผมเนี่ยครับจะเป็นวิวเมืองครับนี่มองไปไกลๆได้เลยนะในขณะที่เดิมอีกฝั่งนึงครับนี่ทางซ้ายมือผมโอ้โหวันนี้เราเห็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนี่ทอดตัวพุ่งไปเลยนะก็สามารถที่จะเลือกได้นะว่าวันไหนคุณอยากจะได้ฟิลไหนครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจะเลือกยูนิตห้องพักนี่นะครับก็อาจจะต้องตั้งใจเลือกหน่อยนะว่าคุณอยากจะเลือกทางไหนทิศไหนนะครับเพราะว่าแต่ละทิศวิวก็แตกต่างกันเลยครับฟาซิลิตี้ของโครงการนี้เนี่ยยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต่อครับครับเอาแล้วขอแป๊บนึงได้ป่ะอ้าวโอเคคือ
เดี๋ยวจะบอกทุกคนนะครับว่านอกจากสกายลาวด์ด้านบนแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งความสะดวกที่ทางสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทสถานีพระนั่งเกล้าเจ้าพระยาเขามีไว้ให้ลูกบ้านก็คือซาวน่านี่แหละครับก็คือสบายมากๆเลยครับไม่ต้องออกไปที่ไหนเลยโอเคงั้นเดี๋ยวพี่แต่งตัวเดี๋ยวยังโป๊หมดเลยเนี่ยออกหมดเลยนะเดี๋ยวคนดูตกใจนะมันขนาดมันใหญ่หมายถึงขนาดนี่ขนาดแข็งแข็งโอเคครับโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ริมสระว่ายน้ำแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศอยากให้ทุกคนดูเองนะคือผมรู้สึกว่ามันร่มรื่นมากๆเพราะเขามีการปลูกต้นไม้ไว้สองข้างของสระนะครับนี่เป็นระยะเป็นแนวไปเลยนะครับแล้วก็ตัวสระว่ายน้ำเองเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นโซนเด็กด้วยนะถ้าเกิดว่ามีครอบครัวพาเด็กๆลงมาเล่นได้นี่ก็เป็นสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ยาวๆไปเลยนะครับส่วนสระซอยใดเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะก็จะเป็นร้านค้าสระผมจะเป็นร้านค้าตัดผมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้านล่างยูนิตข้างล่างเลยสามารถจะไปใช้บริการได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ฮะเป็นส่วนของฟิตเนสครับใครที่อยากออกกำลังกายนะก็มีลู่วิ่งมีเครื่องต่างๆให้เรายกออกกำลังกายก็สามารถจะแบบว่ายน้ำเสร็จไปฟิตเนสได้หรือฟิตเนสเสร็จจะมาว่ายน้ำก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะบอกคือบริเวณตรงนี้เนี่ยโหมันมีหลายยูนิตเลยนะที่มันอยู่ติดกับสระว่ายน้ำมองเห็นวิวสระว่ายน้ำเลยถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยสามารถมาจับจองได้ผมเห็นยังว่างอยู่นี่ว่างอยู่หลายห้องเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยออกระเบียงมาจริงถ้าคุณบู๊หน่อยนะคุณกระโดดลงมาได้นะแต่ไม่แนะนำไม่ทำเพราะว่าเขาไม่มีประกันนะครับแล้วก็มุมนี้อยากจะบอกว่ามันเปิดโล่งเลยด้วยนะครับก็ทำให้เห็นพื้นที่ภายนอกเวลามายืนตรงนี้จะรู้สึกได้เลยว่าบรรยากาศดีก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่ดีของโครงการนี้ครับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันขนาดนี้นะครับก็ต้องให้ผ่านไปเลยฮะเอาละครับตอนนี้เรามาถึงข้อสุดท้ายของ My The Gap แล้วนะครับแล้วก็เป็นข้อที่ทุกคนอยากรู้แน่นอนก็คือเรื่องของความคุ้มค่านั่นเองนะครับซึ่งของแถมที่คุณจะได้เนี่ยนะครับก็จะมีวอลเปเปอร์นะครับแล้วก็มีแอร์แล้วก็มีชุดครัวฉากกั้นอาบน้ำนะครับพร้อมกับกระจกนิรภัยแล้วก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับซึ่งอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดใครสนใจต้องรีบมาจองนะเพราะตอนนี้เนี่ยเขาเหลืออยู่แค่ห้อง2ไทป์เท่านั้นก็คือไทป์1ห้องนอนกับ2ห้องนอนนะครับ1ห้องนอนราคาเริ่มต้นที่ 2.05 ล้านบาทนะครับและ2ห้องนอนอยู่ที่ 2.79 ล้านบาทเท่านั้นคือพอเราคำนวณมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณตารางเมตรละ 42,000 บาทเท่านั้นซึ่งราคานี้คุณได้ห้องแล้วก็ได้ฟาซิลิตี้ครบครันแบบนี้เนี่ยโหมันไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะฮะผมก็ให้ผ่านไปเลยละครับเอาเป็นว่าใครที่อยากจะได้ความอบอุ่นร่มรื่นแบบนี้นะครับการันตีโดย My The Gap เลยนะครับให้คุณรีบมาจองได้เลยทำเลก็ดีมากๆนะจะนั่งรถไฟฟ้ามาจองก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมรออยู่เลยจองเสร็จคุณก็เดินไปตลาดนะหาของกินแบบผมชิลๆไปแล้วก็ไปมองวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้ด้วยนะครับก็ให้รีบมาเลยนะครับอาจจะลองโทรมาสอบถามก็ได้นะที่เบอร์1720หรือเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของสุภาลัยนะครับวันนี้ผมแก๊ปธนเวศไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของสุภาลัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็รอดูกันว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจมาให้ทุกคนดูกันครับ